ันนี้พิสูจน์ทราบมาแล้วนะทางฝังลงตัวอย่างนับย้อนหลังไปเกินกว่า15ปีได้ไหมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มันเกือบ20ปีแล้วเอาเป็นว่า18ปีก็แล้วกันวันนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เป็นวิทยุของทางฝั่งทหารครับทหารยานเกราะไงนะออกอากาศตอนตีหนึ่งตีสองชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตฟังให้ดีนะออกรายการออกอากาศตีหนึ่งตีสองคนคนนั้นซึ่งเป็นเพศแม่อายุ40อัพหน่อยๆก็คงจะผิดหวังเยอะเนาะคนรุ่นเนี้ยรุ่นผิดหวังเยอะครับครับรุ่นไม่สมหวังนาทีนั้นก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วชั้น9ชั้น10นะคนที่จะไปกระโดดตึกตายเนี่ยจะหอบวิทยุไปด้วยหรือผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะลุงทำรายการวิทยุอยู่ฮะแล้วสาวคนที่ว่าเนี่ยได้ยินเสียงเงี้ยเขาได้ยินเสียงตรงนี้ออกมากรอกหูเขาขณะที่กำลังจะกระโดดตึกตายลุงรู้ได้ยังไงวันหนึ่งก็จากวันที่เขาไม่กระโดดตึกแล้วนะห่างมาประมาณสักปีหรือสองปีไม่แซบไม่ได้ถามเขาเขาก็มารู้จักฝั่งลุงทำรายการวิทยุอยู่ตอนดึกแล้วผมก็พูดคำนี้ออกไปเพราะผมพูดบ่อยคำเมื่อกี้เนี่ยเขาปิ้งเขาให้พอดีเลยณวันนั้นที่เขาจะกระโดดตึกตายเขาจึงตามนะตามสิ่งนี้มาหาลุงที่นี่ที่นั่งกล้าวเนี่ยเขาจึงมาสารภาพวันนั้นลุงจึงได้รู้นั่นเองครับว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เลยภาษาเราเนี่ยมันออกอากาศไปนะมันก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศใครได้ก็รับไปประมาณนั้นนะครับใครกำลังนอนกอนนอนโกนกากากนะฮะจะนอนแบบไหนล่ะนอนอยู่ในห้องแอร์ห้องอะไรต่างๆนะจะนอนห่มผ้าได้ไหมห่มผ้านอนอะไรก็สุดแท้แต่เถอะมันจะได้ยินเสียงลุงเพราะเสียงลุงมันอยู่ในอากาศโอเคไหมครับมันไปของมันเองเรื่องนี้มันมาสจันใครครับมันเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดกันเองมันมีสื่อมันอยู่จำหน่อยครับมันเป็นสื่อมันอยู่สื่อทางด้านพวกนี้อยู่นะสื่อที่ว่านี้ก็แยกเป็นสองนัยยะสื่อที่หนึ่งก็คือสื่อทางด้านฝั่งสัมมาทิฏฐิมันมีคุณงามความดีอยู่สื่อที่สองคือมิจฉาทิฏฐิคือกลุ่มชั่วมันก็ไปตามชั่วพวกไสยศาสตร์นี่ออกไปครับพวกเล่นไสยศาสตร์นั่นแหละคือกลุ่มชั่วพวกมิจฉาทิฏฐิจำด้วยครับจำด้วยครับนั่นขออนุญาตนะครับท่านที่ไสยศาสตร์รู้ไหมท่านกำลังเล่นของชั่วอยู่หรือเปล่าผมรู้ว่าท่านวินิจฉัยไม่ออกเพราะผลที่จากที่ท่านทำนั้นมันให้ประโยชน์คือของดีก็มันได้ประโยชน์มาท่านก็บอกว่ามันดีเพราะมันได้ให้ประโยชน์ไสยศาสตร์ไสยเวทโอเคไหมครับดีมันได้มามันดีเห็นไหมฮะใช่นะแต่จริงๆแล้วโหมันโคตรชั่วเลยนะให้รู้ไว้ไสยศาสตร์ไสยเวทหยุดซะพี่หยุดเถอะหยุดเถอะขอร้องลุงขอร้องเถอะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นหน่อยโอ้จริงๆนะฝนไม่ถูกตกถูกต้องตามฤดูกาลกันพวกนี้แหละในโลกใบนี้ด้วยนะนั่นนะฝากเอาไว้หน่อยครับมันมาถึงยุคเปลี่ยนผ่านครับยุคนี้ไม่งั้นเจอนะท่านเจอนะเจอทั้งลูกทั้งหลานนะยิ่งลุงพูดจ่าๆอย่างนี้ระวังให้ดีโอเคถ้ามีนั่นนะขอเถอะครับเรื่องนี้นะไอ้พวกสะกดจิตเหมือนกันพวกคดช่องคดเช่งเหมือนกันไอ้พวกนี้ขอดีครับนึกว่าผมไม่รู้เลยไอ้แต่ตัวละหงายเก๋งนั่นคือใช่ละอย่าไปแตะอย่าไปใกล้มันเข้าใจไหมครับโอเคไหมใครก็ตามที่ไปแตะตัวเนี่ยหงายเก๋งเลยเนี่ยนั่นนะครับอย่าไปใกล้มันนั่นคือรังสีอมหิตประเภทคนประเภทนั้น
หน้าตาดีหล่อหรอกครับสวยด้วยแต่หากแต่ใจไม่ใช่ครับโอเคนะครับคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็โอ้ยสุดยอดเว้ยเห็นแล้วทึ่งเลยที่ไหนได้คนไหนโดนแต่ซวยเลยทีนี้ดึงหมดแล้วทรัพย์สินนี่ด้วยคนนี้ก็จะมีพลังโดยเฉพาะพลังดูดไงกลุ่มรวยกลุ่มรวยส่วนมากจะเป็นกลุ่มรวยนะพวกนี้ช่วยให้รวยนะส่วนมากก็จะกลุ่มรวยโค้ชเจอโค้ชจิ้งเนี่ยไม่มีแล้วนะโอเคนะเอาละไปเดี๋ยวจะกลายเป็นต่อว่าต่อขานชาวบ้านร้านดินเขาก็ขอร้องทุกคนแล้วครับถ้ามีก็ลดละเอากันแล้วกันนะไม่ดีก็ไปว่าได้กันขอถามว่าทำไมเวลาเราคิดเยอะคิดมากคิดวนเวียนเราจึงปวดเหตุก็ทำไมนะก็เหมือนกับรู้จักตำพริกไหมเนี่ยรู้จักอัดทรายใส่กระสอบไหมเนี่ยมันมีแต่เข้ามันไม่ออกมันก็แน่นอึกเสียทีคิดง่ายๆคือสิ่งที่คิดไม่ยอมได้แต่คิดแต่ไม่ยอมสรุปสิ่งที่คิดนั่นแหละครับมันก็แน่นอึดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตอยู่ยืนตากลางทุ่งพูดคำถามอีกทีครับไอ้คำว่าคิดนะฟังให้ดีครับขอถามว่าคุณกฤษพรนะครับขอถามว่าทำไมเวลาเราคิดเยอะคิดมากคิดวนเวียนเราจึงปวดหัวคำอธิบายลุงพูดเสมอคำว่ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายอยู่กลางทุ่งก็แปลว่าไม่คิดน่ะมันเหมือนต้นไม้ยืนตายกลางทุ่งมนุษย์ไม่คิดไม่มีประโยชน์โอเคนะทีนี้มนุษย์คิดจะมีประโยชน์ทีนี้เจ้าคิดนี่คิดวนไปวนมาแล้วปวดหัวทำไมถึงปวดหัวเพราะว่าได้แต่คิดไม่ยอมสรุปสิ่งที่ได้คิดได้คิดคิดได้ฟังให้ดีนะได้คิดเขาว่ามาแล้วก็คิดตามเขาได้คิดตามเขาได้คิดตามเขาเหมือนท่านคิดตามลุงเวลานี่อ่ะลุงเล่าให้ฟังท่านก็คิดตามลุงคิดตามลุงคิดตามลุงแต่ลุงเวลาพูดปุ๊บมีการสรุปให้เสร็จสรรพก็แปลว่าหาวิธีสรุปสิ่งที่คิดให้นั่นเองครับมันจึงไม่ปวดเหตุอยู่กับลุงมันจะไม่ปวดเหตุคือตรงนี้เองโอเคไหมครับสรุปใหม่ครั้งหนึ่งเห็นได้มันถึงปวดหัวปวดเหตุก็เพราะว่าได้แต่คิดไม่ยอมสรุปสิ่งที่ได้คิดเป็นไปได้สูงมากเพราะมันคิดไม่ได้ได้แต่คิดแต่คิดไม่ได้จึงไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้นั่นเองทันนะพี่นะทันนะเพราะว่ามันประเด็นให้ความสำคัญเลยไหมนั่นโอเคนี่แหละคือหนึ่งคำถามจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับคุณกฤษกรนะครับหลายท่านก็อยู่ในบรรยากาศเดียวกันในขณะนี้ก็แปลว่ารับกันทั่วๆไปทั้งหมดนะครับคนเราสามารถกำหนดเพศของเด็กที่จะเกิดมาได้ไหมครับให้เป็นชายหรือหญิงเอาสิงานนี้เมื่อกี้ผมพูดว่าหนุ่มสาวใดที่แต่งงานเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีลูกไงก่อนที่จะหมายลุงช่วยลุงถามก่อนนะมีกี่เกวียนนะฮะที่จะมีลูกมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ถ้าหากก็มีรายได้2คนสีผัวเมียรวมกันแล้วรายได้ไม่ถึง 20,000 30,000 ไม่ถึง 20,000 อย่ามาขอจะไม่เอาไว้ให้เลยเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรนะเป็นภัยสังคมต้องมีตุนมาแล้วคนละอย่างน้อยก็2ล้านคนละล้าน2คนผัวเมียมนุษย์นักศึกษาเนี่ยเวลาไปจ้างก็ทำแพงเท่านี้เยอะแยะนี่จะเอาลูกจริงลูกชายบอกจะบอกวิธีให้นั่นไงมา
จะบอกวิธีไปทำเอาเองนะครับเห็นไหมโอเคนะใครถามมาเนี่ยคุณงาเคเกะงาเคซ่าเนี่ยนะบอกผิดก็ขออภัยภาษาไม่วรรณยุกต์นะงาอะไรโอ้ลุงก็ลำบากโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะใครอยากจะมีลูกบอกครับแต่ต้องมีต้นทุนสังคมหน่อยนะครับก็เลยต้นทุนอะไรต้นทุนทางเศรษฐกิจโอเคนะไม่ใช่หาเช้ากินเย็นอยู่ขอลูกไม่เอานะอย่าไปทำออกมาแล้วก็ทำให้ลูกเสียโอกาสในการร่ำเรียนเขียนอ่านนะครับถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยจะมีเป็นอันขาดนะครับยุคสมัยนี้อันตรายในช้าถ้าพร้อมแล้วก็เชิญพยาค่ะ 2-3 วันนี้มีแขนชาเหมือนเจ็บๆชาตึงๆเหนื่อยๆล้าๆยิ่งร้อนยิ่งอึดอัดอยู่ๆจิตก็ขึ้นมามีอาการกังวลกลัวมันคืออาการอะไรคะอยู่ๆจิตก็ขึ้นมาเนี่ยผิดทันทีฮะคำว่าจิตแปลว่าไปฟังมาเยอะอยู่ๆจิตก็ขึ้นมาจิตคิดไปเองจิตนึกคิดเนี่ยผิดทันทีนะถ้าใครก็ตามบอกว่าจิตคิดนู่นนี่เนี่ยนะถ้าจากว่าจิตคิดแล้วก็อย่าไปฟังมันนะครับใครก็ตามไม่สนแล้วครับใช้ว่ามันด้วยฮะมันไม่ได้คิดเนี่ยคือใจจิตมันไม่มีสิทธิ์คิดเลยจิตไม่มีคิดจิตไม่มีเลยจิตมีแต่ภาษาแต่เวลามันเข้ามาถึงตัวเราปุ๊บมันแทนค่าภาษาคือความสว่างเห็นได้ในตานะครับนั่นคือจิตมันแทนค่าภาษาคือความสว่างเห็นได้ในตาเรานั่นเองขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจำฮะภาษาต้องจำนั่นแหละคือจิตสองสามวันมานี้แขนชามือเจ็บใจชาตึงๆเหนื่อยๆเมื่อยล้ายิ่งร้อนยิ่งอึดอัดอยู่ๆจิตก็ขึ้นมามีอาการกังวลกังวลคือใจนะโยมนะกายกับใจนะถ้าปัจจัยมันอึดอัดใจมันก็หงุดหงิดอารมณ์บ่จอยโอเคไหมครับมันหงุดหงิดเดินวนเวียนไปมาเหมือนเสือจิตจัดนี่มันเป็นเพราะของกายกับใจนะครับเป็นสภาวะของกายกับใจนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้จะปรับแก้ยังไงงับอากาศตามสไตล์เตเตนแมนเดี๋ยวมันคลายเองโอเคไหมคุณจัสอะไรจัตเทเรียนนะรัตโอโทคุณจัตรีรัตโอโทจุธีตัวจอเจจุธีโอเคครับคุณจุธีรัตน์นั่นตาลุงก็ผัวใหญ่ใช่ไม่ได้แล้วนะผัวใหญ่เนี่ยแย่แล้วลุงงอกอ้าวแล้วกันนึกว่าเป็นคำถามคุณสุชาดาออกซิเจนของโลกนี้เกิดขึ้นจากต้นไม้เป็นที่แรกใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอน 100% เกินต่างหากเห็นไหม นี่ภาษาลุง นั่นๆๆโอเคมั้ย ก็พอได้เวลากลางวันเนี่ยกลางวันนะพี่นะแสงแดดมันก็ส่องมาใช่ไหมความร้อนส่องมาแล้วนะอะไรมันเกิดขึ้นต้องเกิดความร้อนความร้อนมันจะดูดน้ำจากข้างล่างใต้พื้นดินออกมาแล้วก็ผ่านต้นไม้โอเคไหม
ผ่านต้นไม้และผ่านใบไม้น้ำผ่านใบไม้ย้ำน้ำผ่านใบไม้เพราะฉะนั้นคำว่าน้ำน่ะมันมีทั้งไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะออกซิเจนก็ออกทางใบไม้ก็คือน้ำหมุนเวียนนั่นเองครับเห็นหรือยังน้ำหมุนเวียนเท่านั้นโยมอย่าไปบอกว่าต้นไม้ผลิตออกซิเจนโอเคไหมเด็ดขาดลุงหอหกก้นขิดลุงไม่เชื่อมันแน่นอนวิทยาศาสตร์ถูกไหมมันโคตรโกหกแบบหน้าด้านโอเคไหมผมเรียกมันว่าอาจทำในด้านสว่างวิทยาศาสตร์โอเคไหมลุงออกบอกว่าผมลุงออกเรียกมันว่าพวกอาจทำในด้านสว่างโอเคไหมครับ ไม่ชัดแล้วโหขึ้นยอดตาลด่าอะไรแบบนี้ เจอภาษาลุงออก โอ้โหเออไอ้กลุ่มวิทยาศาสตร์มาฟังกันไงนะจะเอาหน้าไปไหนวะเนี่ยเจอลุงหอกไม่สนหรอกครับผมรู้ว่าสักวันหนึ่งค่อยมาขอความช่วยเหลือจากสองมือเปล่าลุงหอกผมจะรู้กลุ่มจะไปไม่รอดกลุ่มจะไปพึ่งการแพทย์ไม่ได้ดีกว่าจะไปรู้แง่ๆด้วยรู้แต่อยู่ในมุ้งเลยเรื่องพวกนี้โอเคนะเข้าใจเนาะคุณพันษานะฮะออกซิเจนของโลกออกซิเจนมันคืออะไรลุงออกจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะจำด้วยครับ ถ้าเป็นธาตุคือธาตุปรมัตถ์นะครับคำว่าปรมัตถ์เนี่ยคือมันไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีน้ำหนักมีแต่ความว่างเปล่าแต่เป็นพลังงานมหาศาลนะครับนั่นแหละคือคำว่าปรมัตถ์มันแปลว่าตรงนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามาเป็นธาตุที่เนี่ยลุงจะบอกว่าธาตุปรมัตถ์ก็คือออกซิเจนนี่เองครับเห็นไหมพ่วงมาให้ด้วยซ้ำไปนะนั่นนั่นออกซิเจนง่ายๆเลยคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละว่าทำไมมีอันเดียวกันนี่นะบอกมาทราบไปนะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคือธาตุออกซิเจนอ้าวอธิบายได้ง่ายมากคนไหนปอดไม่ดีนะลุงจับหน่อยเดียวโอ้โหหายใจในฟูลฟิลเต็มทีเลยวันนี้ก็มาคนทั้งวันเนี่ยใจวันนี้มาคนอันนี้หายใจจะไม่ออกเหมือนกับเมื่อวานนี่แหละวันนี้ก็แตะหน่อยเดียวก็ไปแล้วเชียร์เรียบร้อยได้เรื่องเลยนะครับกลุ่มหายใจไม่ค่อยจะสะดวกเจอสองมือเปล่าลุงออกแป๊บเดียวเองนะครับนี่เป็นต้นโอเคนะเอาละคุณพันษาก็น่าจะเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของออกซิเจนนะฮะก็คือเรื่องน้ำนี่แหละครับคิดมากนะฮะเข้าใจที่ลุงพูดแต่ทำยากรู้ทั้งรู้ยังกลัวแม่ตายรู้ทั้งรู้ยังกลัวแม่ตายไปกลัวแทนท่านไปทำไมรู้ทั้งรู้แต่ไปกลัวแม่จะตายใช่ไหมอย่าไปกลัวแทนท่านใช่ไหมจริงๆท่านกลัวหรือเปล่าถามท่านดูสิครับใช่ไหมฮะอย่าคิดแทนท่านอย่ากลัวแทนท่านอย่ากินแทนท่านนะอย่าดมแทนท่านเพราะที่ว่ามันทำไม่ได้เราทำไม่ได้ไปดมแทนไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้นะคุณโยมกินแทนกันก็ไม่ได้นะคุณนะเถียงลุงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนท่านนะครับมันเราเป็นทุกข์นะคุณอะไรล่ะนะคุณจุติรัตน์ครับชัดเจนนะครับนะกลัวแม่ตาย
ยังไงท่านก็ไปวนๆทำอย่างไรจะให้ท่านไปได้อย่างสงบนั่นคือต้องใช้กุศโลบายวิธีการชีวิตจริงท่านเนี่ยนะท่านยุ่งอยู่กับใครจะเป็นครอบครัวจะเป็นการงานเป็นหนี้ใครหรือใครเป็นหนี้ท่านแล้วยังไม่มีใครมาใช้หนี้ท่านก็คิดอยากจะได้เพราะว่ามนุษย์มันมีอยู่3อย่างที่กลัวกัน1กลัวตายนะฮะ2กลัวทรัพย์เสียหายหามาตลอดชีวิต3กลัวเจ็บก็คือกลัวโรคภัยก็จะมาบีบเบียนทั่วๆไปนะแต่ลุงกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองนะของลุงมีทั้ง5กลัวนะโอเคไหมทั่วๆไปกลัวตายนะกลัวเจ็บกลัวมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยครับแล้วกลัวทรัพย์สูญเสียหายเนี่ยคำนี้เขาพูดกันมาเกินกว่า10,000ปีกันแล้วกันคูดมาแต่นู่นยุคสมัยอริสโตเติลนะเพนโตนะ 5-6,000 ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยไอ้กลัว3กลัวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงใส่ไว้อีก2เนี่ยคนละเรื่องเลยนะกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายก็3คำก็จบแล้วกลัวลำบากยากจนข้อ4ข้อ5แถมบางคนอาจจะและอาจจะกลัวจะไม่มีคู่ครองไงอ้าวมันถูกตรงใครตัวเนี้ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจตัวเนี้ยครับก็กลับมาทำความเข้าใจให้เรียบร้อยซะแล้วมันก็จะไม่กลัวนะแมนบอจบข่าวแล้วไปต่อนะครับหลงทางลุงเองเดี๋ยวนี้ไปมาลุงก็หลงทางอ๋อเจอแล้วเอาล่ะต่อมาถ้าใช้ชื่อเราวันเดือนปีเกิดเราไปถ้าใช้ชื่อเราวันเดือนปีเกิดเราไปให้อาจารย์ที่มีวิชาทำพิธีจุดตะเกียงเสริมดวงเราให้ดีขึ้นสามารถทำได้จริงๆไหมเอางั้นเหรอไม่ใช่เอาตะกั่วไปชุบเป็นทองคำนะได้เด้อนะเอาเหล็กชุบทองคำมันพอได้นะทองคำมาชุบเป็นเหล็กเอาเหล็กไปชุบได้นะครับแล้วเหล็กไปชุบโครเมียมได้นะนะเอาเหล็กๆเนี่ยเป็นจุ่มโครเมียมมันก็เป็นโครเมียมมาใช่ไหมล่ะ ใช่เนาะถ้าจะเอาแค่เดือนมาเดือนปีเกิดไปให้อาจารย์มีวิชาความทำพิธีจุดตะเกียงเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นสามารถทำได้จริงไหมคำพูดอย่างนี้กับลุงหนีไปไกลครับโอเคไหมถ้าลุงต้องบอกว่าไม่ได้ถ้าถามลุงนะไม่ได้แน่นอน100%เลยครับเพราะฉะนั้นพอแล้วล่ะพี่สู้หลักคิดวิธีคิดเราไม่ได้หรอกครับนะสู้หลักคิดวิธีคิดเพราะฉะนั้นสอนลูกสอนอะไรต่างหลักคิดวิธีคิดอยู่กับสังคมอยู่กับการทำมาหากินการประกอบอาชีพชอบการเรียนรู้สิ่งต่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีอาชีพต่อไปมาตระหนักเรื่องนี้ผมว่ามันแน่นอนกว่านะมันถาวรมันยั่งยืนด้วยนะครับการที่จะให้เหมือนไม่เปลี่ยนชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นบอกนี่ไปเกิดมาพอนี้ไปไกลไอ้เรื่องของวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดจริงๆถ้าใครก็ตามที่สามารถรู้วินาทีปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาทำนายทายทักไป100ครั้งถูกอยู่98-99ครั้งแน่นอนโอเคไหมชัดเจนไหมเนี่ยนะถ้าใครสามารถรู้วินาทีที่สเปิร์มกับไข่สวัสดีกันในพระราชกันของพระราชมารดาทำนายทายทัก100ครั้งถูกอยู่99ครั้งแน่ๆ
แต่ถ้าหากว่าไม่ถึงตรงนั้นขอโทษทีเข้าไปไกลยิ่งผ่าออกยิ่งหนักเลยผ่าให้ออกตรงตามเวลาล็อกแอร์เวลานั้นโอ้โหโอ้ยความเชื่อเนี่ยพอแล้วพี่เอ้ยหมดยุคแล้วนะรู้จักลุงหมอกต้องหมดยุคแล้วตรงนั้นโอเคไหมยุคนี้มันยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อโอเคเนาะแต่เข้าใจใครล่ะอาศัยใครล่ะที่จะสื่อสิ่งนั้นนั้นนี้นี้ให้เราเกิดความเข้าใจให้เราเกิดความเข้าใจซึ่งให้มันถูกต้องตรงจริงกับธรรมชาติถูกต้องตรงจริงกับหลักธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้นจะเป็นคนที่ทำให้เราเข้าใจได้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้น ฮะครับมีบุญก็เจอไม่เจอก็แถวๆนี้พอมีไหมแต่ที่นี่ไม่มีลุงไม่เคยพยากรณ์ใครนะให้รู้ไว้นะครับผู้เจ้าห้ามจะตายไว้เลยเนี่ยพยากรณ์ถูกโอ้ยมาอามิตรมาทีนี้มีแต่อามิตรใครก็อยากจะได้เนาะอามิตรเนาะอามิตรใครก็อยากจะได้ทั้งนั้นครับนั่นๆๆ นะหมอดูหมอดูรุ่นนี้นะพอแล้วนะครับพอที่จะลดละหยุดคนไหนที่มีสิ่งนี้ก็ค่อยคลายออกคลายออกนะครับแล้วเอาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่นะฮะนึกซะว่าเป็นทางผ่านไปคนไหนที่เคยพยากรณ์นู่นนั่นเคยอยู่เคยกินเคยได้เคยรักษาตัวเองมาได้นะเอานิ่งเอาไว้แล้วหาสิ่งเข้ามาแทนที่แทนที่มันดีกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งนั้นไปไปทางด้านที่มันสะอาดสง่างามนู่นดีกว่าเยอะครับง่ายคือมันจะหมดนะฮะจะหมดสภาวะหมดสภาพไปนะเพราะมีลุงออกมาแชร์กันอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่มีการพยากรณ์นู่นนี่นั่นก็ขออภัยนะครับนะเพราะลุงออกพูดจาพวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยจะเกรงใจใครแต่ทั้งหมดก็อยากจะให้เข้าใจมากกว่าการที่จะไปกล่าวหาหรือว่าให้โทษนู่นนี่นั่นโอเคนะครับนั่นนะก็ขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ผมว่ามันจะไปต่อได้อย่างสง่างามด้วยนะครับแมนบอถ้าใช่ก็ตะแลนตะแลนตะแลนไปต่อสิครับเรื่องของการได้ยินเสียงหากดังหากตั้งใจฟังดีๆโอเคเรื่องของการได้ยินเสียงหากตั้งใจฟังดีๆปกติจะได้ยินเสียงของความเงียบดังวืดหนูอยากถามว่าบางทีจู่ๆการได้ยินเสียงมันเหมือนใครมาปิดสวิตช์เสียงรอบตัวมันดับไปเลยค่ะรู้สึกแปลกใจเวลามันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งในแต่ละทีคุณหลวงไม่ต้องแปลกใจหรอกเพ่มันหูดับครับหูดับกับหูดังท่านจะอยู่หน้าจอช่วยเราครับในเรื่องราวของพุทธศาสนาก็จะมีตาทิพย์หูทิพย์นะครับหูทิพย์กับหูหาเรื่องเสียงมันเกี่ยวกับหูโอเคไหมครับอยู่ๆหูมันก็ดับไปก็ไม่ได้ยินเสียงถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นคือสมาธิที่บอกให้ทราบไปเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งอะไรครับมันเป็นไปได้มันดับไปดื้อสมาธิยังไม่พอเสียงมันดังเกินความจำเป็นที่หูจะได้รับที่เขาเรียกกันว่าเดซิเบลนั่นเองไม่รู้มาตรฐานเขาให้เท่ากับเท่าไหร่เสียงเข้าหูเราเนี่ยจะไม่เกิน80เดซิเบลหรือไงนะแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ในประเภทบีทีก็ตาย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 เป้าบีทีเดียวโหจริงๆทางราชการต้องเอาผิดตรงนี้ไอ้พวกเสียงดังนะครับ
บิดมาเลยเอาเครื่องวัดเสียงเนี่ยมาวัดห่างจากท่อไอเสียปลายท่อเนี่ยเอาสักหนึ่งฟุตหนึ่งเมตรก็ได้อะนะบิดเข้ามากี่รอบต่อนาทีล่ะเครื่องหมุนกี่รอบล่ะนะบิดเข้ามาถ้ามันเกินต้องปรับตามระดับของเสียงเออใช่ไหมมันไม่ไหวพี่นั่นนั่นไม่รู้ถ้าผมออกกฎหมายผมออกเนี้ยหรือถ้าผมออกระเบียบของการที่จะมาตรวจวัดเรื่องของเสียงในการปรับเป็นค่าปรับเข้ารัดเข้าหลวงไปผมออกวิธีนี้ครับนะแล้วก็ไปเอาผิดจากนู่นต้นทางมานู่นใครเป็นคนทำท่อไอเสียดีรถมอเตอร์ไซค์มันต้องมีที่มาเราไปซ่อมที่ไหนยังไงมันไปลากคอต้นทางเลยไอ้ที่มันบิดที่ปลายท่อมันปลายเห็นปลายเหตุจากปลายเหตุไม่จบหรอกครับต้องถอยไปหาต้นทางไปหยุดตรงนั้นเห็นไหมครับมันน่าจะถูกต้องนะไม่ยอมไปหาต้นทางมันก็ไม่จบวิธีคิดมันต่างกันกับลุงวิธีคิดเนี่ยคิดไปหาต้นทางหมดนะให้รู้ไว้นะปลายทางมันไม่จบมันบานปลายไปเรื่อยครับยิ่งรัศมีไปไกลมันก็ยิ่งเส้นรอบวงมันก็ยิ่งมีมากถ้าย่อรัศมีเข้าไปมันก็ถึงจุดก็จบแก้จุดต้นเหตุก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้นะสารเสพติดก็เหมือนกันนะครับต้องแก้หาตรงนี้ให้ได้ต้องมีมาตรการเสาไปเรื่อยๆมันจะไม่ยากเลยวิธีการเสาไปถ้ามึงบอกต้นตอมากูก็อภัยกับมึงนะ3ใน4ก็ว่าไปสิครับใช่มั้ยครับโทษที่จะมีเนี่ยใช่มั้ยครับต้องมีมาตรการกันดื้อๆเลยไม่งั้นไม่จบนะเรื่องสารเสพติดต้องไปหาต้นทางให้ได้จับต้นทางมาได้ก็ปล่อยไปปลายทางปล่อยไปได้ครับปล่อยไปหรือว่าลงโทษแต่สถานเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้สมมติหมด5คนต้นทางปลายทางเราจับที่ปลายทางใช่ไหมได้มันสาวหาต้นทางทั้งหมดมีอยู่5คนโอเคไหมไอคนที่ต้นทางจริงๆนะปล่อยเลยแล้วก็ลงโทษมาตามด้านหลังไอตัวต้นทางจริงเอาให้เลยเอาให้เจ๋งไปเลยแบบนั้นตัดจากสังคมได้ยิ่งดีก็หมดมันมีแนวคิดแค่นี้เองมาเถอะไม่ทำกันต่างหากหมดจะยืมไปยืมมาของแค่นี้ให้แมวคิดจึงได้ซ้ำไปไม่ต้องให้ลุงคิดให้หรอกอ้าวไปนู่นสิ เป็นงั้นไปลุงอย่างเงี้ยก็กล่าวหาเลยลุงฮะระวังนะปากฮะว้าวก็คิดว่าพูดจาก็เป็นมงคลอย่างที่ว่านะครับนะตกลงผ่านไปนะครับคุณเรื่องเสียงนะฮะเรื่องเสียงอีกทีนึงนะครับคุณขวัญใจต่อนิดหน่อยนะครับเรื่องเสียงการได้ยินเสียงหากตั้งใจฟังดีๆปกติจะได้ยินเสียงของความเงียบดังวืดวืดวืดดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยพยายามรู้จักการได้ยินรู้จักการได้ดมรู้จักการได้กินคือให้ละเมียดกับสิ่งนะอายตนะ5เนี่ยขอให้ละเมียดเอาไว้เถอะนะครับแล้วมันจะรู้ลึกๆไปเรื่อยๆนะครับชวนที่บอกว่าจู่ๆการได้ยินเสียงมันเหมือนใครมาปิดสวิตช์อย่าไปวิตกออกกระเพื่อมตรงนั้นนะครับนานานะขอให้เรามีสติต่อเนื่องกันไปมันจะเกิดสันตติมันจะเกิดสันตติแปลว่าต่อเนื่องเองนะครับมันเหมือนกับคลื่นคลื่นมันก็ขึ้นสูงลงขึ้นลงเงี้ยโอเคนะครับขอเข้าใจมันจะขึ้นลงขึ้นลงกันไม่ถึงกับไม่เนื่องขาดตอนนะครับแต่คำว่าสติเราจะต้องรู้ตัวเสมอนะครับมันจะเกิดสันตติแปลว่าเกิดความต่อเนื่องของมันเองโดยธรรมชาติมันด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่ามันวืดขึ้นวืดลงแค่นี้ก็พอโอเคไหมตามดูตามรู้โดยความในก็เป็นอย่างนี้นะโอเคก็อย่าบอกว่าแปลกไม่ถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าคุณขวัญใจลุงไปต่ออาหารตัดต่อพันธุกรรมหมายถึงการทำหมันทั้งพืชและสัตว์เลยทำให้มนุษย์อยากโดยทำให้มนุษย์ยากอากาศเป็นพิษเลยทำให้มนุษย์ยากอากาศเป็นพิษทำฝนเทียมใช้สารเคมีไม่รู้ใช้ใน
ิตชอบหรือเปล่าไม่รู้ใช้ในนิชชอบโอ้ภาษานี่พิมพ์มาใหม่โยมคุณดีจังเลยลุงแปลไทยเป็นไทยลำบากนะครับน้องพิมพ์มาใหม่ดูสิน่าโอเคอาหารตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์เก่งเก่งแบบนี้เก่งเห็นแก่ตัวดูไว้ครับนั่นทางการนี่ที่จริงไม่รู้นะส่วนลุงนะครับจะไปตัดต่อไปทำไมวะเนี่ยมีแต่จะต้องขยายให้มันมากๆเข้าไปนะครับเนาะเรื่องเขาไม่ใช่ต้องรู้ปลูกเองทำเองดีที่สุดว่าไปทำไมมีนะผักสวนครัวกินกันเองนี่นะครับนะปลูกถั่วฝักยาวไว้สัก2กอ2ต้น3ต้นโอ้กินทั้งปีจะบอกให้ทราบไว้นะครับกินทั้งปีใส่กระถางใส่กระเถิกมาโคทำรั้วทำร้านให้มันขึ้นงามเนี่ยให้น้ำพอประมาณการโอ้โหโอเคนะเอาล่ะโอเคเออได้ข่าวว่าสารอะไรแอมโมเนียรั่วเหรอที่เขาค้อเหรอมีใครส่งข่าวมาให้เนี่ยสถานที่เก็บแอมโมเนียถ้ามันรั่วแล้วก็รู้ไหมแอมโมเนียมันเป็นพิษอย่างร้ายนะครับแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยมีคำว่าระเบิดตูมตามด้วยนะครับแอมโมเนียนะครับสารพวกนี้นะถ้าเอาผสมกับทำอะไรล่ะนะฮะพูดไปมันก็จะกลายเป็นคือถ้าอะไรก็ตามที่มีเคมีเจือปนเนี่ยไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันแปลว่าเป็นพิษหมดนะครับต้องต่อต้านครับนะต้องต่อต้านมีลูกยากเร่งฮอร์โมนสารโนบิดอ๋อโนบิชอปอ๋อภาษาเคมีกันนะโอเคคุณดีจังเลยส่งมาให้โอเคอันนี้ไม่แซบนะฮะทางลุงจะไม่แซบเพราะว่าไม่แซบคือไม่ทราบนะครับเร่งฮอร์โมนสารโนบิชอปดูวิชอปไม่เข้าเลยภาษาไม่เข้าเลยเอาว่าแต่ตัดต่อพันธุกรรมทั้งนั้นเลยครับไอ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนคนโอ้ยจริงไอ้เรื่องฮอร์โมนไอ้พวกนี้นะครับไอ้เรื่องฮอร์โมนถ้าพูดดีมันก็เอาไว้อยู่100ปีก่อนเรื่องฮอร์โมนมันจะพูดให้หมดโดยพวกนี้ฮอร์โมนเพศตอนนี้พูดไม่ได้ละครับเพราะว่ามันจะโดนต่อต้านไม่ใช่หรอครับต้องอายุ100ปีคงไม่มีใครมาต่อต้านมั้งคราวนั้นยิ่ง120ปียิ่งไม่มีใครมาต่อต้านแน่ยิ่ง150ปียิ่งไม่มีใครมากล้าต่อต้านแน่ประมาณนั้นครับ มันจะล้างไปเรื่อยๆครับระยะนี้อายุเท่ากับตัวนี้อย่าเพิ่งไปพูดให้หมด นั่นพี่นะใจเย็นค่อยๆไปหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีครับพวกถ้าอะไรก็ตามที่มันผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์มาผมว่านะให้มันโคตรดีไงก็มันสู้ธรรมชาติเราไม่ได้หรอกครับนั่นยึดธรรมชาติเป็นหลักเขาว่าอาหารการกินไอ้ที่จะเข้าปากเข้าเนื้อตัวเนี่ยครับเป็นธรรมชาติหมดแหละนะจะดีกว่าเยอะแยะเลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามถ้ากลุ่มถ้าไม่ใช่เคมีอ่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่เคมีนะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เคมีนะพอไหวไหมรับได้นะวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้กระบวนการเคมีก็รับได้นะแต่ถ้าก็มีเคมีเข้ามาเพียงน้อยนิดเนี่ยที่ก็บอกว่าแค่นี้ไม่เป็นอันตรายหรอก
เอาไปให้พ่อมึงกินใช้คำนั้นเลยเข้าใจไหมครับ ขออนุญาตครับสุภาพไปนิดนึงโอเคสุภาพไปหน่อยหนึ่งไม่ว่ากันลุงโอ้ไม่ใช่ยังเวลาหลับตาแล้วนอนทำสมาธิจะเห็นเป็นสีแสงม่วงแสงสีม่วงเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนั่นคือจิตใช่ไหมครับนี่ฟังดีนะตามดูตามรู้เลยนะครับถ้าเห็นสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยหรอกครับฉับพลันรังสีโอ้มัน108สีเยอะเลยไม่รู้เล่นมันไปเรื่อยนะนะเล่นไปเรื่อยแปลว่าจิตพัฒนามันเองนะครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยก็ดีแล้วครับดีเลยดีมากนะฮะใช่ว่าดีมากเมื่อเวลาเห็นตาไปเห็นสีแสงต่างถือว่าอยู่ในเขตที่ดีมากนะเรื่องจิตครับเป็นเรื่องจิตนะฮะตามรู้ไปนะฮะเดี๋ยวมันจะพัฒนามันไปเองมาถูกที่มาถูกทางแล้วนะครับคุณอนนท์นะครับนะคุณอนนท์รักน้ำนะครับวารีนี่แปลว่าน้ำเยอะนะราวีเฮ้ยราวีไม่ได้นะราวีแปลว่าต่อยนะต่อยตีนะราวีราวีกันไม่เอานะเปลี่ยนรักราวีโอ้ถ้ารักนารีเนี่ยไปกันได้หรือถ้ารักวารีซึ่งแปลว่าน้ำเนี่ยได้นะครับคุณอนนท์นะรักราวีเนี่ยโอ้รักตีรักต่อยแบบนี้ ราวี เปลี่ยนนามสกุลไม่เป็นมงคลนะครับอย่างเช่นไกรสอนพรหมพิทักษ์โหโคตรเป็นมงคลเลยพรหมพิทักษ์ ใช่ไหมบางคนยังไม่รู้จักชื่อลุงออกเลยเพราะลุงออกลุงออกใช่ป่ะที่อยู่หน้าจอเนี่ยลุงไม่ค่อยจะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเท่าไหร่กลัวคนมาเทียบมาทวงหนี้ใช่ไหมครับ กลัวคนมาทวงหนี้ถ้าอยากจะรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงจะไปยากอะไรถามเบอร์ธนาคารนะครับจะบอกจะมีชื่อจริงสกุลจริงตรงนั้นเองนะนะโอเคไปเรื่อยๆผ่านไปครับลุงโอ้ยทักหน่อยค่อยๆก็ไม่ได้คุณมนตการโต้ใจเป็นเหมือนกันห้อยลุงทุนต้องทำเช่นไรทุนหรือหนูวะคิดว่าหนูมากกว่ามีตัวหอสระอุนอหนูให้ลูกอ่านยังไงให้อ่านหุ้นเลยอ่านนะหนูก็แล้วกันนะลุงหนูต้องทำเช่นไรจึงจะพ้นวิบากหนีไปได้ด้วยดีค่ะขอพึ่งบุญลุงค่ะวิบากอะไรโยมวิบากอะไรกันนะกันหนาฮะวิบากวิบากกรรมวิบากเวรเหรอโอ้ยมันจะอะไรกันนะกันหนาเนาะวิบากเนี่ยจะทำยังไงคำอธิบายนะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะให้มันถูกต้องตรงจริงตามที่เราเห็นเช่นถ้าเห็นหมามันก็คือหมารูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนั้นเห็นหมาเป็นแมวเนี่ยยุ่งเลยนะเห็นแมวเป็นกระต่ายเนี่ยยุ่งเลยแปลว่ามันไม่ถูกต้องตรงจริงตามที่เห็นจริงนะง่ายเนาะเจอเข็มอันนี้คือเข็มคือของแหลมนะในลักษณะที่ง่ายที่สุดเรามองเห็นในรอบข้างเราเนี่ยให้เห็นให้มันถูกต้องตรงจริง
ตามสิ่งที่เราเห็นแปลว่านั่นเรียนรู้รอบข้างธรรมดานี่เองเหมือนกับเราซื้อขายของของที่เราซื้อมาเรารู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมเราก็จะขายไปตามนั้นอย่างนั้นก็เหมือนกันนอกเหนือจากอาชีพแล้วนะครับเรียนรู้สิ่งที่มันอยู่ข้างตัวเราที่ถูกต้องตรงจริงเจอกล่องก็เป็นกล่องกล่องกระดาษกล่องแก้วอะไรก็ว่ากันไปในรูปแบบที่ถือว่าง่ายที่สุดในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยไม่อะไรไม่สับสนนี่หรือเปล่าที่บากเนี่ยผมว่ามันเรื่องของความสับสนมากกว่านะนะที่บากกรรมนู่นนี่นั่นที่ว่ากันนะใช่ไหมครับกรรมคืออะไรกรรมการกระทำเราทำอะไรเห็นไหมถ้าบอกว่ากรรมคือการทำวิบากกรรมวิบากกรรมถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำก็แปลว่าเราทำอะไรรอบข้างเราทำถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงไหมในสิ่งที่มันเป็นสมมติสัจจะอย่างเงี้ยสิ่งสมมติหมาแมวก็เป็นตัวสมมติเรียกขานกันเนี่ยนะลักษณะอย่างเงี้ยฮะให้เป็นจริงแต่ผมว่ามันน่าจะคลี่คลายได้คำว่าวิบากกรรมวิบากกรรมนะผมว่างั้นนะพอไหวไหมพี่ลองเลยนะคุณมนตการนะแนวทางที่ว่าเนี่ยมีลูกยากเร่งฮอร์โมนสารโนบิชอบอ๋ออยากจะให้มีลูกง่ายนะโอ้ยผมว่ามันใช่เรื่องจริงๆมันเรื่องของกรดกับด่างกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำนะเรื่องพวกนี้กรดกับด่างถ้าหากว่ามันไม่ต่างกันมากมันก็ไม่บรับไม่เบรกกันกรดกับด่างความเข้มของด่างและกรดถ้ามันไม่ต่างกันมากโอเคนะมันก็จะผสมผสานกันได้เลยนะแล้วมันมายังไงกรดกับด่างเนี่ยโอ้ยลุงก็ไม่รู้จะว่างตรงนี้นะมันมาจากอาหารได้ไหมกรดกับด่างมันก็เป็นไปได้สูงเท่านั้นแหละนะปรับความเป็นกฎเป็นด่างให้มันใกล้เคียงกันเท่านั้นเองพะโถเอ้ยจริงๆนะเดี๋ยวก็มีลูกนะคนอยากจะมีลูกเนาะทั้งหลายเขาบอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเก็บเอาไว้ดีกว่าผมว่านะอย่าไปคิดว่าเท่าชะแดแก่ชรามาแล้วลูกหลานจะมาเรียกดูปูเสืออย่าไปคิดตรงนั้นถ้าได้ก็ดีแต่จะไม่ตั้งความหวังดีจะเสียใจใช่ไหมที่คนคิดได้ใหม่ๆเดี๋ยวโหเก็บทีเนี้ยรู้ไหมแอมาหนึ่งมีลูกหนึ่งคนแอมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าไหร่ทุกฝ่ายถ้าอยู่ในชนบทเนาะ 5,000 อยู่ไหมชนบทต่อเดือนนะครับอ้าวขี้หมูขี้หมา 3,000เลี้ยงแบบหมาแบบแมวได้อยู่1,000-2,000เลี้ยงแบบหมาแบบแมวใช่ไหมถ้าพอจะดูแลกันพอสมควรเราก็เสีย5,000แหละครับต่อคนอยู่ในเมืองเลิกคุยกันเลยครับกรุงเทพไม่มีทางได้อะไรกันเห็นไหมเก็บดีกว่าเดือนละ5,000เนี่ย2 คนนั้น5,000เก็บไป20-30 ปีแล้วก็ได้นู่นดีวันนี้ได้เครื่องบินขี่1 ลำทำไปเล่นไปขี่ไปไหนล่ะไปเที่ยวสิชีวิตเนี่ยเถอะใช่ป่ะ ได้เครื่องบินขี่1 ลำจริงจะไปไหนก็ไปได้ใช่ป่ะเพ่คิดอย่างนั้นลองดูสิครับคิดใหม่ได้แล้วสำหรับคนที่มีลูกมีเต้าเหล่าก่อนะฮะเอาแล้วอยากมีก็ว่ากันไปตามบทตามมีแล้วแต่ใครจะว่าเรื่องพวกนี้ส่วนลุงก็เล่าให้ฟังแค่เท่าที่จะเล่าให้ฟังได้แค่นั้นเองนะครับลุงก็ไม่ใช่ตัวท่านท่านก็ไม่ใช่ตัวลุงลองแชร์ไปแชร์กันมาดูซิว่ามันพอจะลงตัวได้ตรงไหนฐานะที่เป็นมนุษย์นะฮะจะสืบทายาทก็สืบไปตามกระบวนการของสัตว์โลกกินขับถ่ายแพร่พันธุ์สืบพันธุ์นะครับแล้วก็นอนจะให้ทำงานก็นอน
ทำงานคือประกอบอาชีพเนาะก็คนจะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะลุงเอาแล้วถ้าค่อยๆกว่านี้ก็ไม่ได้นะคุณสิริการคุณสิริวันโอ้ภาษาไม่วันยุ่งวันชนกโอเคครับคุณสิริวันชนกก็แล้วกันอ้าวผิดจะว่ากันขอถามค่ะหนูปวดกระดูกที่หลังได้ทำงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนด้วยการลีนทำให้ปวดหายไปอยากจะรู้ว่ากระบวนการธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้จังไดมันมาตั้งแต่เรื่องของอากาศเป็นยาเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วมันก็จะขับเคลื่อนมันเองใช่ไหมครับครับไม่มีอะไรยากมันขับเคลื่อนมันเองด้วยเทคนิคคำว่าเทคนิคก็คือสกิลโอเควันก่อนคำว่าทักษะเนี่ยคือสกิลนะฮะตามทักษะแต่ละช่วงวัยที่จะทำกันจับหลักแค่นี้เองนะฮะมันหายไปได้หมดแหละถ้าหาว่าเป็นยังไม่มากเป็นไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นมากมันก็ต้องใช้เวลานานกว่าประมาณนั้นครับเมื่อจับจุดได้เนี่ยเริ่มเป็นในเริ่มทำในพวกนี้อากาศก็อากาศกันไว้ก่อนกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นการอากาศนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากมากวิธีคิดจริงๆไม่ต้องคิดสรุปเลยอากาศคืออาหารมื้อแรกที่ออกมาจากท้องแม่แอ้คืออากาศแอ้เห็นไหมก็สูดเข้าไปทีนึงเห็นไหมร้องแอ้เนี่ยครับมันก็สูดเข้าไปจังหวะหายใจตัวนี้นะครับเด็กจะหายใจตรงนี้เด็กเกิดมาไม่ร้องเลยไม่แข็งแรงนะให้รู้ไว้ปอดแฟบต้องทำให้ร้องนะครับเด็กร้องเนี่ยเวลาผมอุ้มเด็กพ่อแม่เขาจะโอ้ไม่ต้องโอ้ถ้าผมจับใครเด็กๆเนี่ยเด็กร้องแล้วก็ผมกอดอยู่โอ้สบายเลยแล้วจะแข็งแรงแน่นอนเด็กๆทุกรายด้วยครับผมจับกอดแล้วมันจะเติบโตแข็งแรงนะ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 ลุงมันมีพลังลุงเนี่ยเด็กๆใกล้เด็กๆมาใกล้ลุงเนี่ยวิ่งมาให้ลุงกอดทุกทีบอกกันรู้ไว้มีแต่ผู้ใหญ่นะไม่กล้ากอดนะครับเดี๋ยวก็ตบโอ้ไม่ได้หรอกครับ ใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะครับฟังลุงตอบปัญหาก็ช้าไปในคำพูดฟังลุงตอบปัญหาก็ขำไปในคำพูดบุคลิกแต่ก็ได้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะเครียดยังขำเลยอ๋ออีดีบอก ดีแล้ว เห็นหน้าตาลุงเป็นตัวตลกก็ดีทำให้คนขำขำกันเลยก็ดีก็ถือว่าอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันมันจะไปขะเรียดไปทำไมอยู่บ้านหลังเดียวกันมันจะขะเรียดไปทำไมโอ้ยไปเซเรียสไปทำไมรีแลกซ์โยกเด็กซ้ายขวาไปนู่นนี่นั่นไม่ดีกว่าเลยจะมาแล้วหนูรู้จักเพราะแต่ก่อนพอตีหนึ่งรอฟังกันทั้งบ้านเลยโอ้ยติดลุงแงกมาตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงวิทยุนะอย่าลืมนะมันมีฉายานั่นนะรายการวิทยุกลางดึกปรัชญาชีวิตฉายาหนึ่งรายการเสร็จติดกลางดึก2รายการคนบ้ากลางดึก3รายการเมียด่ากลางดึกก็ไม่ด่าได้ไงตีหนึ่งมาทำงานอยู่คนที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันตีหนึ่งนั่งฟังลุงออกเมียก็ด่าเอาด่าสิครับ ใช่ประเภท ประมาณนั้นนะครับฉายานั้นแต่ที่เนี่ยรายการเสร็จติดจริงๆนะรายการประชาชีวิตเสร็จติดกลางดึกจริงๆนะ
คนสูงวัยนอนไม่หลับเป็นเพื่อนคนนอนดึกได้อย่างดีมากหนูรู้จักพ่อแต่ก่อนอ๋อโอเคไปคุณอินอะไรคุณจุติรัตน์ถือว่าโอเครับแซบครับขอคำแนะนำทุกท่านทบทวนข้อความก่อนส่งมอบที่หน้าจอเพื่อไม่ตกหล่นเมื่อลุงออกอ่านข้อความและเมื่อข้อความไม่ตรงตามที่เราต้องการก็ลบไปซะก่อนแล้วพิมพ์ใหม่จะดีที่สุดใช่ อย่าสงสารลุงหน่อยลุงก็แปลไทยเป็นไทยไปเรื่อยแหละโอเคไหมยิ่งภาษาไม่วันยุคเนี่ยทำให้ลุงลำบากนะฮะภาษาไทยก็พยายามที่จะปรับให้แปลไทยเป็นไทยขึ้นมาเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันถ้าทำได้ก็ทำทันอย่างนี้แหละครับลุงคะไม้สองตัวที่คอคนลุงไม่ควรติดชนกันมันส่งเสียงโอ้โถเหรออย่างนี้สิครับถือว่ารักกันจริงนะครับคุณสิริกันทักมาอย่างนี้สิครับลุงก็ดูในหน้าจอไม่มีใครทักเลยฝั่งนี้ฝั่งเฟซมาได้โอเครับแซบครับคุณสิริการดานะครับลุงหนูเป็นผื่นคันที่แขนค่ะแขนขวาแขนซ้ายเนาะรูปสิครับฟังลุงก็รูปไปด้วยตรงนี้ส่วนนู้นก็รูปส่วนนู้นไปตรงนี้เป็นส่วนเว้าก็รูปเป็นส่วนเว้าไปอย่างเช่นอุ้งมือในส่วนเว้าเห็นไหมครับรูปไปหลังมือเป็นส่วนนู้นก็รูปคันตรงไหนล่ะคันส่วนนู้นก็รูปส่วนนู้นคันส่วนเว้าก็รูปเห็นไหมรูปไอ้เนื้อตัวนะรูปไปเถอะเวลาลุงบอกให้ทำนะครับคุณพอซี่ก็หายเดี๋ยวก็หายค่ะคันส่วนนู้นก็รูปส่วนนู้นง่ายกับลุงเนี่ยมันง่ายฝั่งเฟซไม่ค่อยถามกันเนาะไม่มีใครถามเลยฝั่งเฟซใช่ไม่มีใครถามเลยฝั่งเฟซโอ้ยฝั่งเฟซไม่อะไรนะไม่เผื่อแผ่แบ่งปันหน่อยฝั่ง YouTube เนี่ยถามเยอะดีมากทุกคำถามถือว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับทุกครั้งที่หลับตาภาพนิมิตมาตลอดเลยค่ะทุกครั้งที่จิตเป็นสมาธินะผิดแล้วครับจิตเป็นสมาธินี่ผิดทันทีนะครับภาษาจำไปจำคนอื่นเข้ามาเยอะมากนะครับผิดทันทีนะฮะผิดเอากากบาทไว้ก่อนเขียนไว้ข้างฝาครับคำว่าจิตเป็นสมาธินี่ผิดเลยกากบาทไว้เลยนะครับข้างฝาไว้นั่นอย่ามาใช้กับถังฝั่งลุงไม่ได้เลยนะครับบอกให้ทราบว่ามันคนละมิติครับสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนั่นแหละสมาธิจำคำนี้สมาธิแปลว่านิ่งถ้าความคิดมันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยนะคือใจความคิดคือใจถ้าอยู่ในจุดเดียวเนี่ยนะเราถือว่าใจนิ่งไม่ใช่จิตนิ่งชัดไหมครับชัดเจนนะความคิดอยู่ที่จุดเดียวนึกอย่างเดียวเช่นนึกถึงพ่อเข้าพ่อออกแม่นิ่งถ้าเป็นการตาก็ตามองนิ่งๆเข้าตาสู่ใจไงก็คือเรื่องใจเท่านั้นแหละครับเข้าตาสู่ใจถ้าฟังก็ฟังนิ่งๆอย่างเช่นท่านฟังอย่างฟังอย่างมีสมาธิหรือฟังนิ่งๆโอเคไหมครับ
ถ้ากินอย่างมามีสมาธิก็กินแบบนิ่งๆพายเรือแบบมีสมาธิก็พายแบบนิ่งๆมีจังหวะขี่ม้าแบบมีสมาธิก็ควบให้มันมีจังหวะโอเคไหมคำว่านิ่งมันคือสมาธิไม่ใช่จิตนิ่งไอ้ที่จิตนิ่งเนี่ยส่วนมากครับส่วนมากเยอะมากลุงถึงบอกว่า 98% 99% ที่ผิดอยู่กันเต็มกระดานเลยครับเต็มตลาดโชตะแห้งบอกให้ทราบคนตามถึงไปไม่ไหวครับมันถึงไม่ค่อยจะได้กันคนเกิดก่อนก็จำกันมาเรื่อยจำกันมาแต่พึ่งแต่พื้นไม่ได้สภาวะทำไม่ได้นะไม่เข้าไม่ถึงกันมันก็เลยตีแตกตัดตกหรือว่าให้ชัดเจนคมชัดก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็เลอะเทอะกันเหมือนกับไปเจอครูนะครูไม่ดีตีแต่เด็กนะครับนะครูไม่ดีครูมีแต่ความรู้แต่ครูขาดความสามารถความสามารถมาจากการกระทำนะอย่าลืมเช่นความสามารถของการกระทำทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำฟังใหม่รอบหนึ่งครับความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำส่วนมากมีแต่ความรู้ 99% แต่ขาดการกระทำหรือว่าขาดการปฏิบัติจริงๆจึงขาดความสามารถพอไม่มีความสามารถก็อาจจะบางทีไปเรื่อยแหละครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเจออะไรบ้างในรูปแบบพวกนี้นะจิตเป็นสมาธิเนี่ยโอ้โหตีแตกตัดตกทิศตั้งแต่ไหนๆแล้วกำหนดจิตอธิษฐานจิตผิดหมดนะครับอธิษฐานใจกำหนดใจได้ไหมได้ในหนึ่งเดียวส่วนมากกำหนดกายเช่นนั่งตัวตรงนอนนิ่งๆกำหนดกายภาษามันบ่งชี้อยู่นะครับภาษาคำว่ากำหนดมันต้องเป็นอะไรเป็นวัตถุกำหนดตั้งกำหนดให้มันตั้งเงี้ยกำหนดให้มันนอนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับกำหนดมันตั้งเงี้ยอะไรทำนองนี้นะครับกำหนดนี่ภาษามันบังคับอยู่นะครับนะขอให้เข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้มันจะง่ายเยอะนะสำหรับท่านที่ตามลุงนะเพราะว่าลุงจะมีแนวทางลุงจะมีไม่ใช่เพราะเวลาลุงพูดทิ้งอะไรต่างๆนะไว้ก็มักจะยืนเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่ไม่เป๋ไปเป๋มาเหมือนลมพัดลมพาล่ะโอเคนะไม่ลอยตามน้ำมันจะสวนกระแสน้ำอยู่เรื่อยไปลุงเนี่ยสวนกระแสน้ำอยู่ร่ำไปนะครับไม่สวนอย่างเดียวคือสวนหมัดสวนหมัดสวนไม่เป็นเอาล่ะไปถึงไหนต่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะหนูรู้จักเพราะแต่ก่อนพอดีนั่งรอฟังกันทั้งบ้านก็รู้จักลุงมานานแล้วโอเคโอเคดี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 ความจริงผมเพิ่งหยุดจากการทำรายการวิวมาเมื่อปี61ไงใช่ปี61 62 63โอ้ยยังไม่ถึง2ปีดีเลยที่หยุดทำวิทยุนะทุกท่านทบทวนข้อก็โอเคผ่านไปทุกครั้งที่ลบที่หลับตาฟังไอเดียตัวนี้สำคัญนะครับทุกครั้งที่หลับตาภาพนิมิตมาตลอดเวลาฟังให้ดีครับว่านิมิตอย่างนี้ดีกว่าอย่าลืมว่านิมิตเนี่ยมันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันเป็นเหมือนง่ายๆเดิมเนี่ยมันหลับอยู่นี่ได้ป่ะโอเคไหมประหลาดมากนะครับนิมิตเนี่ยเดิมมันหลับอยู่เวลาเราหลับเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัว
เวลาหลับเราจะเห็นภาพโดยไม่รู้สึกตัวเรียกว่าฝันทีนี้ขณะที่หลับเห็นภาพและรู้สึกตัวต่อเนื่องนั่นคือนิมิตนะครับคือมันต้องผ่านการหลับก่อนโอเคไหมครับเห็นภาพพร้อมกับรู้สึกตัวนั่นคือลักษณะของคำว่านิมิตจำมากภาษานี้น่าจำมากครับน่าจำมากเพราะมันไม่ใช่แต่ใครได้ง่ายภาษานี้น่าจำมากๆครับนั่นฟังใหม่เพราะนิมิตเดี๋ยวโอ้ฟังกันมาเยอะคำว่าฝันก็คือการไปเห็นภาพในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวขณะนิมิตเห็นภาพเหมือนกันแต่รู้สึกตัวแปลว่ามันต่อเนื่องนะครับเลยความฝันเป็นนิมิตมันอยู่ในโหมดเดียวกันมันอยู่ในสะพานเดียวกันอยู่อย่างนี้เลยป่ะคล้ายๆว่าครึ่งหนึ่งเป็นความฝันอีกครึ่งหนึ่งสะพานเป็นนิมิตโอเคไหมครับภาษานี้สำคัญมากถ้าหากว่าหลับตาโดยที่เห็นภาพแบบนี้ไม่ใช่นิมิตแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านขั้นหลับมาก่อนเห็นภาพโอเคไหมครับดีแล้วที่เห็นภาพดีแล้วโอเคนะหลับตาเห็นภาพทุกที่ผมก็เห็นนะจริงๆท่านมายืนนอนอยู่ต่อหน้าผมเห็นหมดแล้วตัวท่านนะบอกไม่ทราบว่าเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นหรอกว่าเห็นแล้วไปเห็นอะไรอย่างนี้หนูก็แย่สิเห็นส่วนนู้นส่วนว่องหนูหมดอันนั้นมันตาหาเรื่องโอเคไหมครับตาพวกนี้เขามีแต่คำว่าโปร่งใสนั่นเองครับเห็นไม่มีอะไรหรอกมันเห็นรูปแบบนั้นโอเคไหมครับทีนี้มันเห็นคนเดียวทีเนี้ยเห็นคนเดียวนะครับว่าเห็นนี่แหละครับโอเคนะเห็นคนเดียวเล่าสู่กันฟังเป็นนัยยะเป็นนัยยะสิ่งเหล่านี้นะที่เรียกว่าเป็นปัจจตังนะครับรู้เฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกครั้งที่หลับตาภาพนิมิตมาตลอดเวลาไม่ใช่นิมิตแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่หลับตาแปลว่าเช้าสายบ่ายเย็นภาพที่เห็นไม่ใช่นิมิตเห็นภาพธรรมดานะดีแล้วครับที่เห็นนะครับจำด้วยนะครับไม่ได้มีความสูญเสียอะไรนะครับทุกครั้งที่จิตเป็นสมาธินี่ผิดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเกิดความคุ้นเคยแล้วมันติดหูจิตตาแล้วนะควรทำไงต่อคะตามดูตามรู้อย่างเดียวครับแค่นะบางครั้งก็เห็นหน้าตัวเองแจ๋วเลยครับเห็นหน้าตัวเองแจ๋วเลยนะครับแจ๋วมากเหมือนของกระจกเงาเลยนะครับนะถ้าเห็นหน้าตัวเองโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วให้รู้ไว้นะครับมันไปเห็นลักษณะกายานุปัสสนานะครับหนึ่งในอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับกายานุปัสสนาเนี่ยมันแปลว่ากายานุปัสสนาฟังให้ดีนะฮะเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐาน4ไหมครับคงเคยเนาะสำหรับลุงนะให้ฉายานะอภิมหาสติปัฏฐาน4เพราะยิ่งใหญ่มากความจริงในการทำสมาธิเนี่ยสามารถใช้หลักของอภิมหาสติปัฏฐาน4ในการตรวจสอบเองได้เลยครับแปลว่าคำถามก็อยู่ในตัวเราคำตอบก็อยู่ในตัวเราและสามารถชี้ชัดเป็นคำตอบได้เลยนะครับโดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน4มาเป็นคำตอบเช่นกายานุปัสสนาก็แปลว่ามันจะเห็นตัวเรามันก็จ้องส่องกระจกเงานะครับหลับตาที่มืดมันจะเห็นตัวเราอยู่ในตาของเราด้วยจิตของเรานั่นแหละคือกายานุปัสสนาโอเคนะข้อที่2เวทนานุปัสสนาย้ำที่เป็นครั้งที่155เวทนาคือความนึกคิดก็คืออารมณ์นั่นแหละครับอารมณ์บ่จอยอารมณ์ดีไม่ดีนั่นแหละครับเอาว่าคือความนึกคิดเวทนานุปัสสนามันตีความว่าเราจะเข้าใจเราจะรู้ความคิดของเราเข้าใจความคิดของเราด้วยจิตของเรา
แปลว่ามันต้องมีคำว่าจิตเป็นเนื้อเป็นทุนอยู่ก่อนนะครับจึงจะได้ตรงนี้ได้จิตคือความสว่างนะครับคือมันต้องได้เนื้อจิตก่อนจึงจะได้รู้ความคิดของเราด้วยจิตของเรานั่นคือเวทนานุปัสสนาแค่นะต่อมาก็จิตตานุปัสสนาอย่าลืมว่าจิตไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันจะบริสุทธิ์เลยมันไม่ใช่จิตคือความสว่างนั่นแหละครับนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยมันจะรู้การปรุงแต่งของจิตเกิดดับเกิดดับนั่นนะครับหรือแม้แต่สีใครเห็นสีหลับตาเห็นสีที่ว่านั่นคือเรื่องของจิตนะมันจะเห็นพวกนี้นะครับเห็นไปเรื่อยนะครับจิตตานุปัสสนามันก็จะเห็นจิตของเราด้วยจิตของเราทีเดียวก็แปลว่าถ้ามันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็เห็นจิตของเราโดยจิตของเราในตาของเราเนี่ยครับเห็นได้ในตาหมดที่ว่านะตาพวกนี้มันจะเป็นตาทิพย์ที่จะได้โอเคไหมครับทีนี้พอมาถึงคำว่าธรรมานุปัสสนาเนี่ยคือตาทิพย์ได้ทันทีใช่ไหม พูดอย่างว่าหลงได้ตาทิพย์นะก็มันอยู่ในบัญญัติปะทวยที่ว่าเนี่ยอ้างถึงบัญญัติของจบแล้วนะเขามีในบัญญัติในพุทธศาสตร์โอเคไหมครับนะตามที่พระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกในบัญญัติก็คือในพระไตรปิฎกนั่นนะบรรทัดไหนเล่มใดไปหาเองนะครับลุงก็อ้างถึงไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมก็มันมีที่ให้อ้างนะจิตกับใจจิตกับใจมันตัวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ลงฟังใหม่นะครับจิตกับใจจิตกับใจอ่ะมันตัวเดียวกับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้คุณลุงแปลแทนเป็นไทยแล้วงานนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับไม่ใช่มันคนละอย่างมันคนละคำอยู่แล้วภาษามันก็บอกแล้วจิตมันก็หนึ่งคำใจก็หนึ่งคำมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันคนละคำไปแล้วโอเคไหมครับเอาแค่แยกภาษามันคนละคำมันก็เป็นหนึ่งไม่ได้มันไม่ใช่หนึ่งเดียวกันนะครับจิตคือจิตใจคือใจจิตคือความสว่างความคือจริงๆเนี่ยจิตคือภาษาความหมายของภาษาที่สื่อสารกันที่คำว่าจิตนะความหมายของมันหรือว่ารหัสของจิตก็แล้วกันคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่คือรหัสของจิตเห็นไหมถ้าหากว่าไม่เจอรหัสที่ว่านี้พูด100ครั้งผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งไอการที่มาให้รหัสของจิตเนี่ยลุงก็มีลุงคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้ที่พูดได้ชัดที่สุดเป็นนิยามเลยครับเป็นข้อบังคับเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาโอ้ยลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีเกินกว่า25ปีด้วยที่ว่าไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะฮะนานๆๆเพราะฉะนั้นจึงไม่หลุดครับพอเวลามีพวกนี้ฟังปุ๊บมันจะเข้าใจได้โดยง่ายก็น่าเห็นใจครับท่านก็เจอแต่ตลาดสดตลาดแห่งมานานนักหนาท่านอย่าเพิ่งมาเจอผมที่นี่จะมาคุณนิธิสินวิบูลนะครับคุณนิติคุณทิติสินวิบูลนะครับโอเคเพิ่งจะมารู้จักหน้าใหม่ยินดีต้อนรับครับผมนะครับนะคุณแจ็คนะครับเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นหน้าใหม่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่รู้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีเราถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าที่นี่เราจะไม่ยึดคำว่าผิดหรือถูกนะครับนะโทษทีไม่เอาแพ้เอาชนะนะครับก็พยายามแชร์กันอะไรที่มันไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่นะก็พยายามลุงก็พยายามให้เต็มคำว่าผิดถูกเนี่ยบางทีลุงตอบมันก็คือผิดถูกเนาะเขาผิดเขาผิดมาเข้าแฉก็ต้องเอาเสียนลุงถูกถ้าว่าไปทำไมมีไหมครับใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าจำมาเยอะมากพอเวลามาเจอลุงก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับ
ก็มาเทียบสิฮะมาเทียบความสามารถสิครับเนี่ยความสามารถคนที่สอนเรื่องของสมาธิจิตเขาทำอะไรได้บ้างลุงทำอะไรได้บ้างสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วลุงอ่ะเห็นไหมลุงมีดีตรงนี้ดีตรงที่มันเชื่อเชื่อกันตรงนี้แหละครับเข้าใจไหมลุงมีคำว่าจิตรักษากายเนี่ยมันไม่ดุงลุงมีดีตรงนี้แหละถึงบอกว่าชี้ผิดชี้ถูกก็คือตรงนี้เอาความสามารถเป็นเครื่องวัดครับโอเคเนาะจบข่าวต่ออ้าวล่ะลุงอ๋อครับคนที่ทำสมาธิมีแสงสว่างพุ่งออกมามีไหมครับเพราะอะไรมีครับเหมือนกับพ่นควันบุหรี่เลยนะครับพวยพุ่งเหมือนคนผมนั้นจะหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาจิตก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปจิตเหมือนกันครับเหมือนพ่นควันบุหรี่ออกจากไปแล้วก็หายไปแล้วก็พ่นใหม่เห็นไหมครับในเวลาผมสูบบุหรี่ผมจะเล่นกับพวกนี้นะครับผมเล่นกับพวกนี้เล่นกับควันบุหรี่เล่นคนเดียวเนี่ยมีปัญหานะผมเรียกว่าไอโอพาสความสมองพวยพุ่งพ่นออกจากตาเราเนี่ยไปวูบแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ไปวูบไปนี่ตามดูให้ดีนะครับพยายามนิ่งตามให้ได้ยิ่งนิ่งยิ่งดีถึงจุดหนึ่งมันจะมีฉากกันฉากที่ว่านั้นมันจะเป็นลายเหมือนลายตาหมากรุกเหมือนตาข่ายนี่ก่อนต้องแม่นมากจนต้องนิ่งที่สุดนะไม่นิ่งไม่มีทางได้นะครับคำว่านิ่งนิ่งกายนิ่งใจแล้วก็ไปถึงตรงนี้จะเรียกว่าจิตนิ่งได้ไหมมันไม่ได้อะเพราะว่าจิตมันยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่นะครับจิตมันยังพวยพุ่งอยู่มันจะนิ่งไม่ได้มันเขาไม่ใช่ว่าจิตนิ่งไม่ได้เลยนะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดประมาณนั้นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากให้หมดรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวใช้คำว่ารู้อย่างเดียวเป็นตัวแทนค่าคำว่าจิตนะครับจิตคือธาตุรู้นั่นเองโอเคไหมครับเป็นแทนค่าของมันเป็นรหัสเลยนะครับนั่นเป็นรหัสนะครับโอเคหมดคำถามแล้วจ้าผมเลแล้วจ้า16:26 นโอ้โหวันนี้ใช้เวลาจิตกับใจอ่ะมันตัวเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้คุณลุงจิตกับใจมันตัวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าบอกใช่หรือใครเกิดทันมั่งพระพุทธเจ้าสวนคำเดียวก็จบแล้วโทษทีขออนุญาตสวนใช่หรือพระพุทธเจ้าคุณเกิดทันไม่ได้นะผ่านภาษามาทั้งนั้นแหละโอ้ยพอคนไหนที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดทันไหมดีดีกว่าใช่ไหมครับถามย้อนคำเดียวก็จนเดือดก้าวแล้วไปไม่เป็นแล้วก็ผ่านภาษาผ่านตำรามานั่นเอาตัวเราเป็นตัวตั้งดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับนั่นผมว่านะพยายามมาเข้าตัวเราเป็นตัวตั้งน่าจะโอเคมากกว่ายุคนี้นะฮะลุงอ๋อครับคนที่ทำสมาธิแสงสว่างพุ่งออกมามีไหมครับอ๋อตอบแล้วเมื่อกี้นี้คุณแจ็คนะครับคุณทิติสินวิบูโอเคครับอ๋อใช้สองเครื่องอ๋อเข้าใจได้โอเคครับจบอ๋อวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่อ่ะเอาเสียงไปหน่อยวันนี้เอาเสียงดังวังชัดนะเสียงเป็นพลังงานนะครับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของป้องกันไวรัสโคโรนานะครับอย่าลืมรับอากาศตามสไตล์ไรเตอร์แมนเข้าไว้ในจานชาว่าแล้วก็ขอจักรจีหน่อยสิขอจักรจีก็ตีหน่อยสิจักรจีอยู่ดีไปไหนน้ำอากาศดีครับสามสองครับThank you.
เป็นไงถึงกระดูกแดงกระดูกดำหรือเปล่าใครปวดท้องปวดไส้ก็ขยับท้องเอาเองใครปวดหลังปวดเอวก็ขยับตัวบิดตัวซ้ายขวาปวดหัวปวดอะไรก็ก้มเงยๆนะครับก้มเงยเอียงซ้ายขวานานๆๆนะก็ถือว่าร่างกายก็จะได้รับการปรับจากพลังงานเสียงของลมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงเป็นคนตีเองโอเคนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะโอเคนะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมๆวันนี้อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้สำคัญที่สุดคือปกป้องในหมู่บ้านตำบลที่ท่านอยู่นั่นนะครับใครแปลกหน้าแปลกตามาเข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณต้องเป็นหูเป็นตาช่วยราชการช่วยตำรวจทหารช่วยผู้บ้านกำนันนานาเป็นหูเป็นตาโทรศัพท์ปิ้งปังขึ้นมาช่วยกันครับทางด้านความมั่นคงทางด้านพื้นฐานคือรากเหง้าของชุมชนหมู่บ้านตำบลเนี่ยตรงนี้ขอให้ความสำคัญนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อย่าลืมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินอย่าเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม